สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567อยู่กับผม2คนนะครับผมวิชวลวันโนแล้วก็ท่านดร.ดำรงชัยมงคลสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะคุยกันนะครับก็เรื่องที่น่าสนใจก็คิดว่าเราตั้งหัวข้อกันว่ารัฐบาลไปได้ดีไปได้สวย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 เพราะว่าที่คำว่าได้สวยเพราะว่ามีนายกหญิงนายกก็สวยนายกก็สวยประเทศก็กำลังไปสวย คือต้องไปนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายใช่นะครับนายรัฐมนตรีนั้นโปรดเกล้าก็จริงอยู่แต่ตราบใดที่ยังไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณและยังไม่มีการถวายไม่ได้มีการในแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยก็จะทำงานไม่ได้ถูกต้องผมเห็นนายกเนี่ยผมชื่นชมนะวันจันทร์จำได้ไหมแถลงนโยบายมัน2วันประมาณ12กับ13มั้งใช่พอก็12นายกก็อยู่พอ13ปุ๊บ12แถลงนโยบายเสร็จละพอ13ปุ๊บนายกแพดองทันบินไปเชียงรายทันทีช่วยเหลือน้ำท่วมเดือดร้อนประชาชนคือฟังหูก็ฟังอภิปรายไปด้วยตัวก็ไปที่เชียงรายโอ้นี่ผมก็ชื่นชมนะจะไปช่วยคือเวลาทุกข์ของประชาชนทุกคนเนี่ยก็คือทุกข์ของรัฐบาลทุกของนายกรัฐมนตรีทุกของผู้รับผิดชอบทุกคนที่จะมาแก้ไขเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการเอื้ออำนวยช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถมีชีวิตที่ดีได้ดีครับอะไรที่ลำบากก็ขจัดปัดเป่าอะไรที่ดีก็เสริมส่งนี่ไงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่รัฐบาลมาเป็นนายประชาชนนะใช่เดี๋ยวนี้ประชาชนรู้แล้วรัฐบาลเนี่ยเป็นของประชาชนเดินประชาชนและเพื่อประชาชนนายกอุ้งอิงหลังจากแถลงนโยบายแล้วตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าเมื่อโปรแกรมมาแล้วก็เป็นนายกครับเมื่อถวายสัตย์แล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาลเลยเมื่อแถลงนโยบายเสร็จครบถ้วนถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนนี่มันมีขั้นตอนที่ได้ตามกฎหมายมันจะทำอะไรก็ต้องมีขั้นตอนซึ่งมันเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจะมาเป็นรัฐบาลจะทำอะไรตามจิตตามใจของตัวเองไม่ได้คือมันเรื่องที่พูดอ่ะบางช่างติมันก็มีคือบางช่างติว่านายกปลดเกล้าก่อนหน้านั้นแล้วทำไมไม่ไปน้ำท่วมทำไมไม่สั่งนั้นทำไมไม่สั่งอย่างนี้คือฝ่ายแค้นก็มีฝ่ายบังช่างตีก็มีคือความจริงก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ว่าหาเรื่องที่จะพูดก็คนที่จะพูดก็เวลาจะตำหนินะครับก็บอกขนาดองค์พระปฏิมาไม่ได้เทียบหมายถึงว่านายกท่านไปเหมือนองค์พระปฏิมานะครับกับพระพุทธรูปแต่หมายถึงพระพุทธรูปเนี่ยนะครับที่สร้างด้วยความศิลป์อะไรศิลปะอย่างบรรจงประณีตทุกสมัยมาสวยงามแต่บางคนยังไปตำหนิทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดเสียเฉพาะมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็แม้องค์ปฏิมาแม้องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาแล้วคราวนี้รัฐบาลมันเป็นของคนทุกคนน่ะครับทุกคนที่ไม่ชอบเขาก็จะพูดไปในทิศทางของเขาก็อย่างนั้นอย่างนี้ตินู่นตินี่ทีนี้ครับท่านอาจารย์ท่านผู้ชมครับในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาเวลาเรื่องหยุมหยิมกับรัฐบาลเนี่ยเขาไม่หยุมหยิมหรอกเพราะเขาถือว่าเขาเลือกมาแล้วเขาก็รับผิดชอบไปหยุมหยิมนี่คือหาเรื่องนะหาเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องคือหาเรื่องเขาบอกว่า4ปีถ้าไม่ดีเขาก็เลือกคนใหม่ถ้าเอาแค่นี้เองเขารอได้เพราะอะไรมั้งครับเขาปล่อยให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในพวกเวลานั้นฝ่ายตรวจสอบก็ตรวจสอบโดยหลักโดยเกณฑ์ไอ้ส่วนที่มารบกวนหยุมหยิมนี่ถ้ารัฐบาลเสียเวลาเขาไม่ทำกันเพราะเขาถือว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้4ปีไม่ดีไม่เลือกนะแล้วก็สสทุกคนเวลาเขาเป็นสสเนี่ยหน้าที่อันหนึ่งที่เขาอยากจะเป็นคืออยากได้รับเลือกตั้งอีกเป็นแล้วก็อยากได้เป็นอีกก็คือได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนนี่คือสิ่งที่สสจะต้องทำมันเป็นความภูมิใจของตัวเองความคาดหวังได้ทำงานให้กับประชาชนเชื่อมั่นได้เป็นสสก็อยากจะเป็นอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกคือต้องทำให้ประชาชนชื่นชมแต่ของเรามันก็จะมีฝ่ายที่ไม่ได้มองเรื่องของประชาชนมองแต่ว่าคือไปอ่านกฎหมายแล้วก็ใช้กฎหมายรังแ
คือนักกฎหมายที่แท้จริงนะอาจารย์นักกฎหมายอ่านกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้อ่านไปเพื่อหาเรื่องไม่ได้อ่านกฎหมายไปเพื่อกันแกล้งหรือว่าไปเจาะเพื่อจะเอาเรื่องกับใครนะครับการอ่านกฎหมายจะต้องอ่านเพื่อนำกฎหมายไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาของตัวเองของสังคมของใครก็แล้วแต่คือเอาไปแก้แต่ไม่ใช่อ่านไปเป็นหาเรื่องแต่วันเราเนี่ยของเรานักร้องบรรดานักร้องทั้งหลายแหล่เนี่ยอ่านเพื่อที่จะหาเรื่องแม้อ่านเข้าใจแล้วก็หาเรื่องที่มันไม่เข้าใจกฎหมายก็สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดต่อสังคมทุกคนใช่แต่คนไปอ่านหามุมที่จะสร้างหาเรื่องกฎหมายออกมาเพื่อเป็นคุณต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองนะไม่ใช่เพื่อเป็นโทษนะกฎหมายนี่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในทั่วโลกนี่ไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่มีใครอัจฉริยะที่อยู่ในสภาหรอกครับเขาก็เขียนตามหลักที่มันเป็นอยู่แค่นั้นแหละสภาวะในห่วงเวลานี้ก็เป็นอย่างนี้ก็เขียนแบบนี้ข้างหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนนี่เขียนกฎหมายตราสามดวงกฎหมายผัวเมียกฎหมายตราสามดวงเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายปรับไปแต่ว่าเจตนารมณ์ที่สำคัญคือต้องใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สุขถูกต้องถูกต้องเพื่อการแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขทีนี้คนเราพอตัวเองแพ้บ้างตัวเองไม่ได้ดั่งใจบ้างก็พยายามจะอ่านกฎหมายแบบหาเรื่องที่ไอ้การอ่านกฎหมายแบบหาเรื่องนี่นะมันพอไปร้องไปอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องนี่นะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประชาชนและชาติบ้านเมืองนี่โดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวแต่บางทีอาจจะรู้ก็ได้นะเขารู้อยู่แล้วคนร้องนะคนร้องเนี่ยคนร้องก็รู้อยู่แล้วว่าทำอย่างนี้แล้วรัฐบาลก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วก็คนดีๆอาจจะไม่ได้ทำงานครับอาจจะถูกดุ้นถูกนี่เลยทำงานไม่สำเร็จอาจจะบกพร่องนิดบกพร่องหน่อยก็หาเรื่องกันไปในชีวิตมนุษย์นี่ไม่มีใคร 100% นะถูกต้องมีบกพร่องมั่งไอ้นนท์มีนิ่นมีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขาไม่ได้เอาสาระพวกนี้มาเราเข้าใจละการเมืองเป็นเรื่องของการที่จะต้องเข้ามาอยู่ในตำแหน่งแข่งขันครับเพื่อจะใช้อำนาจของตัวเองนั้นไปกระทำการหลักๆ ก็คือว่าเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองซึ่งอ้างตัวกันอยู่แล้วทุกคนอ้างอยู่แล้วแต่จริงๆตัวเองก็อยากจะมามีอำนาจโดยไม่ได้คิดอะไรเลยเพื่อสนองความต้องการของตัวเองมันก็เลยเกิดปัญหาว่าในบ้านเมืองของเราในตอนนี้ระบอบประชาธิปไตยของเราอาจจะยังไม่เสถียรนักอาจจะไม่อยู่ตัวนักคนก็เลยทำนู่นทำนี่เลยมันก็เลยเกิดปัญหายกตัวอย่างเช่นกรณีที่ร้องนายกอุ้งอิงเนี่ยร้องมาตั้งกี่ครั้งละกี่อย่างละจ๊ะเริ่มพอเป็นนายกก็บอกว่านี่คุณไปเป็นกรรมการ20บริษัทนะโดยไม่มีการลาออกเอาไปมาเลขาปปช.บอกเฮ้ยเขาทำได้กฎหมายก็ต้องให้เวลา15วันนะวันเขาทำได้อ้าวก็เงียบไปนี่ร้องให้มีช่องซะหน่อยเถอะเอาอะร้องอะไรไปร้องอะไรก็ไม่รู้ร้องโอ้ผมคือแต่ละเรื่องผมไม่ได้เห็นสาระว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรสำหรับที่คนหนึ่งก็ไปร้องบอกว่าตั้งรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งนะที่มาจากเมืองกาญเนี่ยนะท่านเป็นส.ส.เพื่อไทยแล้วก็มีคนไปร้องว่าเนี่ยนายกอุ๊งอิ๊งตั้งคนนี้มีประวัตินะครับเป็นผู้ที่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษปรากฏว่าอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกสำนักนายกก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วคนนี้ไม่เคยถูกศาลตัดสินแต่ปัญหาคืออะไรก็ไม่กล่าวหาชัดๆนะอันนี้คือปัญหาอยู่เออคือวันนี้มันผมว่าการจะร้องใครจากนี้ไปต้องมีมาตรการทางกฎหมายแล้วแล้วจริงๆแล้วนะอาจารย์ในทางกฎหมายนะต่อให้ไม่มีความผิดฐานร้องเท็จเขาจะมีแจ้งความเท็จเบิกความเท็จให้การเท็จฟ้องเท็จในคดีอาญาใช่ไหมนั้นแต่ว่าต่อให้มีกฎหมายเรื่องร้องเท็จในหลักทางแพ่งนี่ก็ยังมีนะครับครับการร้องเท็จหรือร้องอะไรไม่ความจริงแม้ไปแข่งลักษณะของการกล่าวหาแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กล่าวหามันไม่ใช่อ่ะคือรู้อยู่พอสมควรเป็นการละเมิดนะนี่สิความรับผิดในทางความแพ่งทางมีนะครับนี่สิร้องอาจารย์ไม่ผิดอาจจะข้อหาถึงไม่ขั้นเบิกความเท็จหรือแจ้งความเท็จแต่ว่าการที่ร้องเท็จนั่นคือการละเมิดแล้วทำให้อาจารย์เสียหายนะนี่ไงกรณีที่เขาไปร้องส.ส.ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยนี่นะที่มาจากเมืองกาญน่ะคนที่ไปร้องเนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนว่าคนนี้เคยถูกศาลตัดสินนะเขาไปร้องให้ฝ่ายองค์กรอิสระเนี่ยให้กกต.เนี่ยนะไปตรวจดูว่าคนนี้เคยถูกศาล
ตัดสินลงโทษหรือเปล่าก็แสดงว่าไอ้คนไปลองเนี่ยยังไม่กล้ากล่าวหาเลยอ่ะหรือเปล่าคือว่าไหนโยนให้ไปตรวจหน่อยเออนี่มันทำให้รวนไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลของนายกแพทองธารเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาได้ทำตามขั้นตอนมาถูกเข้าตามตรอกออกตามประตูเรามีเสียงข้างมากในรัฐสภาก็เออในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหัวหน้าก็เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นมาถูกขั้นตอนตั้งแต่มีชื่อในการที่จะเป็นบัญชีรายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นนายกถูกไหมถูกขั้นตอนทุกอย่างแล้วจำนวนเสียงที่มากขนาดนี้มองดูผมก็ถือว่า300กว่าเสียงเนี่ยมันถือว่ามีเสียงที่มีความเสถียรภาพแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังไม่คิดที่จะวุ่นวายว่าไม่อยากจะร่วมรัฐบาลดูแล้วก็อยากจะร่วมรัฐบาลทั้งนั้นแม้กระทั่งรัฐพรรคอื่นยังมาเลยพรรคที่คิดว่าไม่มาเนี่ยไม่มาทั้งตัวก็มาได้มาครึ่งก็ยังดีลักษณะของการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นสงครามป้อมค่ายสงครามป้อมค่ายคืออยู่คนละข้างแล้วฆ่าให้ตายให้เรียบร้อยไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการที่ประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยกติกาก็ว่าเสียงข้างมากเนี่ยก็มาเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมกติกาตรงนี้ไปแล้วก็ประชาชนก็จำไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณมาอย่างนี้ถ้าไม่ชอบนะครับรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งดำเนินการอะไรที่ทำให้มันเกิดความล่าช้าหรือรัฐบาลทำงานไม่เต็มที่ก็อย่าทำตัวให้เป็นปฏิปักษ์แต่ว่าของเรามันพอตัวเองไม่ชนะมันก็กลายเป็นปฏิปักษ์ความจริงเนี่ยนะครับบทบาทต่างๆในกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดว่าฝ่ายรัฐบาลคุณต้องทำอะไรบ้างคุณเป็นฝ่ายค้านคุณต้องทำอะไรบ้างนี่คือกรอบที่มันผ่านกระบวนการทางสภาคือหมายว่าช่วยกันสร้างกระบวนการขึ้นมาโดยออกเป็นกฎหมายแล้วกระบวนการในกฎหมายตัวนั้นก็กำหนดวิธีการของการตรวจสอบถูกต้องแต่ว่าเวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยใช้วิธีการพรรคการเมืองมันพักนะฝ่ายค้านเนี่ยคนเริ่มพูดแล้วนะที่แพ้การเลือกตั้งที่จังหวัดพิษณุโลกนี่คนสะท้อนปัญหาเยอะนะเอาพูดตรงๆนะพรรคประชาชนนี่กับพรรคเพื่อไทยอันนี้ผมฟังเสียงเยาวชนนะผมก็ฟังมาแล้วก็ที่แพ้อบจ10จังหวัดอ่ะ10จังหวัดแล้วนะที่แพ้นะแพ้ทุกจังหวัดมั้งใช่มั้ยที่เลือกมา10จังหวัดสิ่งที่สะท้อนในมุมหนึ่งอย่างที่พิษณุโลกอันนี้คนเขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดเองนะครับเขาบอกว่ารู้อะไรที่แพ้ก็อะไรปะเหมือนที่คุณสุทินพูดอภิปรายสรุปในการแถลงนโยบายเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยคือหมายความว่าไอ้คนติก็ติไปคนเสนอแนะก็เสนอแนะไปคนเสนอแนะที่ไม่เคยทำงานก็เสนอแนะแบบคนไม่เคยทำงานคือคนไม่เคยทำงานเสนอแนะก็เสนอแนะแบบคนไม่เคยทำงานอ่ะไอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่ก็คิดให้ดีนะครับเวลาเราจะไปติใครเนี่ยโดยธรรมชาตินะปกติคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องทำอะไรมาก่อนแล้วต้องมีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์แล้วประชาชนก็ต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยไอ้นี่ถูกสมมุติอย่างนี้นะผมยกตัวอย่างไอ้เขาทรายกาแล็กซี่นะครับที่เป็นนักมวยแล้วว่าชกจนระดับอยู่ในอเมริกาเขาเรียก Hall of Fame อ่ะคือไปในหอประวัติหอแห่งความมีชื่อเสียงครับใครชกมวยกีฬาต่างเขาจะเอาคนที่ชกได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยให้ไปอยู่ตรงนั้นถ้าเขาทรายเนี่ยมาติคนบอกว่าไอ้คนนี้มึงต้องชกหมัดอย่างนั้นอย่างนี้เขามีประสบการณ์นะคนจะเชื่อคนจะเชื่อเขาทรายทันทีก็เหมือนกันแหละครับในทางบริหารราชการบ้านเมืองเนี่ยคนที่จะมาตำหนิติเตียนเขาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความรู้ตรงนั้นแล้วสังคมเคยรู้แล้วว่าคุณเป็นตรงนี้มาก่อนต้องรู้จริงด้วยนะยกตัวอย่างก็คุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมตินะเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยแล้วคุณมาตำหนิหรือชี้ให้เห็นบอกทางรัฐบาลว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้นี่คนก็จะฟังนะแต่คุณไม่เคยทำอะไรเลยมาพูดนะมันเหมือนท่องทฤษฎีนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่
มันต้องผ่านแบบนี้มันเป็นทฤษฎีมันพูดตามทฤษฎีถามว่าในชีวิตของทุกอย่างมันเป็นไปตามทฤษฎีหรือเปล่าโอ้ยทฤษฎีมีไปถึง 25% ในชีวิตความเป็นจริงของเรานี่นี่ไงเพราะฉะนั้นนี่ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นข้ออ่อนด้อยของฝ่ายค้านอยู่นะถ้าที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่อยู่ในภาวะที่จะไปตำหนิใครได้นอกจากพูดตามหลักเพราะว่าดูประวัติของท่านที่ผ่านมานั้นเนี่ยสังคมไม่เคยรู้เลยว่าท่านทำอะไรในด้านนั้นมาก่อนก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยทำสมมติคนไปเตรียมติเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมอะครับสมมติอะนะที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่เอ่ยชื่อแหละที่เคยเป็นไหมยังเปล่าเคยเข้ากระทรวงยังไม่เคยเดินเข้าไปเคยเป็นนักรบหรือเปล่าเปล่าตำแหน่งแห่งคนที่เคยดำเพื่อประเทศชาติเกี่ยวกับด้านลบราก็ยังไม่หนีคิดเอาอยู่สมมติอะนะเวลาพูดมันก็เหมือนกับพูดว่าเอาทฤษฎีเอาประวัติศาสตร์มาพูดเฉยๆแต่ว่าไอ้เก็บมานั่นจะมั่นใจได้ยังไงว่าเก็บทั้งหมดมาอย่างละเอียดล่ะหรือเก็บเฉพาะมาตอบสนองความต้องการของตัวเองฟังเขาเล่ามาเออนี่เล่าจริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เองเพราะตัวเองก็อันนี้ผมเลยคิดว่าถ้าคิดโดยหลักดีๆแล้วเนี่ยรัฐบาลขององค์เองนายกองค์เองเนี่ยก็จะไปได้สวยครับเพราะว่าถ้าคนคิดตรงนี้นะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานเมื่อไม่เคยมีประสบการณ์ทำการคุณจะมาที่แนะอะไรล่ะใครเขาจะไปฟังล่ะนึกออกไหมคือประชาชนก็เริ่มที่จะเข้าใจไงเริ่มที่เข้าใจว่าแต่เดิมก็ดูดีอยู่แต่เอาไปเอามาเนี่ยขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยประชาชนก็คิดเป็นนะคือผมไม่ได้ไปตำหนิทั้งหมดนะว่าใช่ใช่คุณไปเอาทฤษฎีมาพูดต่างๆเนี่ยก็ถูกคุณพูดถูกไงก็ต้องมีนั่นแหละหลักมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีหลักทฤษฎีบ้างถามว่าหลักทฤษฎีเวลาจะเอามาประยุกต์ใช้ในบ้านเมืองมันใช้ได้ทั้งหมดแหละครับผมถามว่าประชาธิปไตยที่หลักที่มันคิดมาโดยจอร์จล็อกหรือใครตั้งแต่นู่นมาเสรีนิยมคิดมานะท่านอาจารย์ครับเวลามันเกิดในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์มันคือความหลากหลายของแต่ละขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมสอดคล้องความเชื่อหรือความเชื่อทางศาสนาที่มันผสมผสานกันแล้วออกมาเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นขณะประชาธิปไตยที่เด่นๆยังมี3อย่างเลยแบบประธานาธิบดีอย่างอเมริกาแบบรัฐสภาที่เราเป็นแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีอย่างไหนครับอย่างรัสเซียที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วทำไมล่ะไอ้ความคิดอย่างเดียวกันมันถึงแตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับประชาชนขึ้นอยู่กับความชั่วความชั่วของแต่ละประเทศที่เขาเป็นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาจะมาตำหนิอะไรเนี่ยคนเอาทฤษฎีมาตำหนิมันตำหนิได้แต่ว่าถามว่า มันน่าจะเชื่อได้ไหมคือทฤษฎีก็เป็นหลักอย่างหนึ่งแหละเราเข้าใจได้แต่ว่าผมมองนะผมมองจากการเลือกตั้งแต่ละครั้งมาผมมองว่าประชาชนคนไทยไม่ชอบวาทกรรมอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วพยายามสร้างวัฒกรรมสังเกตพรรคการเมืองหลายพรรคที่พยายามสร้างวัฒกรรมเนี่ยผมไม่เห็นรอดสักรายนะผมไม่เห็นรอดสักรายนะยกตัวอย่างพรรคเก่าพรรคแก่พรรคหนึ่งก็เล่นแทบจะไม่รอดแล้วจากร้อยกว่าเสียงเหลือเท่าไหร่อันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะอันนี้เราวิเคราะห์ให้ฟังก็เฉยว่าพรรคใดที่ไปใช้วัฒกรรมผมไม่เห็นรอดสักรายแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ด้วยอันนี้เลยอยู่ด้วยวัฒกรรมเลยอยู่ด้วยนโยบายอยู่ด้วยการทำงานปฏิบัติจริงทำจริงนะสังเกตพรรคเพื่อไทยไม่มีวาทกรรมมีแต่โดนวาทกรรมมีแต่โดนวาทกรรมแต่ว่าสมัยท่านทักษิณชินวัตรระบอบทักษิณพูดจะจนติดปากมันไม่ได้มีระบอบทักษิณมันมีที่ไหนมีแต่ประชาธิปไตยใช่ไหมก็พยายามสร้างวาทกรรมประเด็นที่เรามองตรงนี้ก็คือว่าโอเครัฐบาลดูเงินจะไปได้สวยเนี่ยหนึ่งจำนวนส.ส.ก็เยอะมีความมั่นคงสองกระทำการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบประเพณีทั้งราชประเพณีในการมาเป็นรัฐบาลครับสามแถลงนโยบายก็ผ่านเรียบร้อยนะสี่ก็มีฝ่ายค้านที่ยังเราคิดว่าถ้าจะมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยฝ่ายค้านก็ต้องมีประวัติของการดำเนินการในด้านนั้นมา อยู่ด้วยศักยภาพในการตรวจสอบเพราะผมก็เลยมองว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะไปได้สวยคราวนี้มามองในเรื่องทำงานอันหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านดร.จำนงพูดว่าเห็นไหมวันที่13เนี่ยนะครับนายกบินไปเลยประชาชนเดือดร้อนที่เชียงรายเห็นไหมที่ไหนก็เดือดร้อนก็ไปนี่เป็นหน้าที่กันอยู่แล้วเราระดมสรรพกำลังทั้งหลายนี่ไปช่วยเดี๋ยวนี้ทหารตำรวจก็ไปช่วยกันเยอะนะทหารก็ไปดูแลทหารก็ลงเต็มที่แบ่งเป็นส่วนโซนนู้นโซนนี้อันนี้ใครทำโซนนี้รองผู้ว่าโซนนี้
อะไรต่างๆเทศบาลรับผิดชอบกันแสดงว่าการประสานงานนี้ก็เป็นไปด้วยดีผมก็มีแนวความคิดว่าเออรัฐบาลของนายกองค์หญิงนี้จะไปได้ดีอีกอันหนึ่งนโยบายเมื่อที่ทำให้เห็นตรงนี้ก็ที่ที่เชียงรายอันนี้มาก็เรื่องนโยบายที่กำลังดำเนินการอยู่นายกองค์หญิงก็ต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้เงินดิจิตอลในวันที่25นี่เริ่มแล้วสตาร์ทแล้ว25กันยายนเนี่ยอาจารย์ได้หรือยังฮะเขาจ่ายเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่เวลาวันนี้กล้ามเนื้อหนาไปหน่อยก็อาจจะยังไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ดีคืออย่างน้อยๆเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดประมาณ14ล้านกว่าคนจะมาวันที่25 26 27เริ่มแล้ว25นี่เริ่มแล้วทำเลยครับครับเมื่อมีนโยบายมันต้องทำครับก็บอกประชาชนไปแล้วว่าจะทำ1 2 3 4 5แล้วประชาชนเขาให้อานัดมาแล้วก็ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่าไปสัญญากันไว้แล้วเพราะประเทศนี้เป็นของประชาชนครับประชาชนต้องการไปทิศทางไหนก็หมายก็เขาก็เลือกตามนั้นเมื่อเขาว่าตรงนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องทำอย่างเต็มที่เมื่อก่อนนี่30บาทสตาร์ทต้นกองทุนหมู่บ้านก็ทำให้เห็นชัดแล้วครับคราวนี้ก็จะมาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่นะครับคนละ 10,000 16ปีขึ้นไปลงทะเบียนตอนนี้เริ่มต้นเอาเฉพาะของฝ่ายอะไรครับกลุ่มเปราะบางฝ่ายกลุ่มเปราะบางเงินนี้ออกมาครับผมชอบในที่รัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมิโรจนสกุลด้วยครับท่านบอกว่าเนี่ยอันหนึ่งที่เขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าจะกระตุกเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องอันแรกต้องกระตุ้นทางฝ่ายความต้องการก่อนฝ่ายอุปสงค์อ่ะคือมีเงินแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อออกตั้งเยอะแยะเลยแหละพอซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วมันก็จะเกิดกระตุ้นให้มีการผลิตแน่นอนมันคืออย่างนี้ดีมานด์สัพพลายเป็นเรื่องธรรมดายกตัวอย่างเช่นสมมติว่านี่นะครับในห้างสินค้าหรือในร้านค้าทั้งหลายมีของวางอยู่เต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่ไปสักทีไม่มีการซื้อของไม่ออกจากหิ้งเลยแต่พอเงินไปแล้วเนี่ยครับก็คนก็ไปจับจ่ายใช้สอยกลุ่มเปราะบางอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาเคยสัมภาษณ์คนที่ไม่มีตังค์อ่ะบอกคนที่ไม่มีตังค์คนไม่มีตังค์มีความต้องการเยอะเลยขอให้มีเงินมาซื้ออีกคนนึกออกว่าคือรายจ่ายมันรออยู่คนมีตังค์เนี่ยนะรวยเท่าไหร่เยอะแยะไปไม่มีอะไรจะซื้อใช่ตอนนึกออกมั้ยเอ้าเวลาไปเยี่ยมคนเนี่ยนะคนจนนะหิ้วของไม่ให้คนรวยนะจะบอกให้ไม่ค่อยมีคนรวยหิ้วของคนจนนะผมกําลังจะพูดว่าคนรวยๆนะในบ้านเค้ามันมีของเต็มไปหมดมันจะไปซื้ออะไรจะซื้อไก่สักตัวเอาลายนี่มาอีกแล้วดาวิโดหิ้วไก่มา2ตัวเอามาฝากถ้วยโถโอทับเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะหรือเครื่องประดับจะใส่รองเท้าอะไรต่างๆเขามีเต็มไปหมดแล้วล้นด้วยแต่คนที่ไม่มีตังเนี่ยนะครับพอได้ตังมาเนี่ยซื้อเลยเพราะฉะนั้นการสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นเนี่ยว่าเอาเงินไปใส่ให้คนเนี่ยคนก็จะไปซื้อของพอของในร้านออกไปจากเชฟจากหิ้งเนี่ยหายไปทำไงล่ะเจ้าของร้านก็รีบโทรสั่งยี่ปั้วของมาส่งหน่อยยี่ปั้วก็ส่งไปพอแล้วเนี่ยส่งไปโรงงานโรงงานผลิตขึ้นหน่อยงานผลิตไม่พอคนก็มาสร้างอะไรครับสร้างวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบมาไอ้ที่เป็นที่สร้างเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็หมุนเข้ามาในเศรษฐกิจเงินมันก็เฟ้อไอ้เงินก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นจังหวะแรกวันจังหวะสองที่ก็ได้กับทั้งหมดเนี่ยก็จะกระตุกให้เรียกว่ามันเกิดบอมทั้งนั้นเศรษฐกิจเขาคิดกันอย่างนั้นนึกออกไหมแต่ไม่ใช่บางสสบางคนบอกว่าตอนแรกว่าเป็นพายุหมุนตอนหลังมากลายเป็น depression คือมันค่อยเลยต้องยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจณเวลานี้เนี่ยไม่ได้ดีอันนี้เรื่องจริงเลยนะเลยเนื่องจากว่าสังเกตโดยเฉพาะยิ่งเข้าหน้าฝนเนี่ยมันลำบากมันรัฐบาลจึงจำเป็นต้องกระตุ้นนี่ไงคือที่ผ่านมาอย่างแบงค์ชาติบอกว่าโอ้ยมันดีแล้วมันดีแล้วมันดีก็เกิดจนลากไปลากมาเป็นปีนะความจริงตั้งแต่แรกๆถ้ามีการขยับขยื่นในสมัยนั้นเนี่ยนะผมว่าป่านนี้เศรษฐกิจอาจจะไปอีกรูปแบบนึงแล้วนะแต่ก็ยังถือว่าเพราะไอ้เสียงค้านเสียงไอ้นนท์ไอ้นี่เนี่ยแหละครับมันทำให้กระบวนการตัดสินใจบางอย่างช้าแต่สุดท้ายก็ต้องจ่ายอยู่ดีอืมอ่ะจะคิดว่านะ
ช้าแต่สุดท้ายก็จ่ายอยู่เดียวถูกรัฐบาลเขามีความเข้มแข็งอ่ะถึงเอาได้ไงถ้ารัฐบาลไม่มีความเข้มแข็งนะไปแล้วใช่ใช่เผลอถูกปฏิวัติไปแล้วใช่ใช่ใช่แต่ดูออกมาครับแต่นี้ผมบอกว่านายกลุงเองเนี่ยรัฐบาลที่จะไปได้สวยเพราะเขามีความเข้มแข็งตอนนี้มีเสียงก็เยอะแล้วและการดำเนินทุกอย่างมาถูกทำนองคลองธรรมก่อนจะขึ้นมาก็ถูกต้องทั้งหมดเราจะเอาตำหนิไหนล่ะนึกออกมาและสิ่งที่สะท้อนได้อีกอย่างหนึ่งที่คือเป็นระดับโลกก็ว่าได้คือเรื่องของหุ้นหุ้นคือชื่อนะครับ GDP หลังจากนายกที่มาชื่อแพทองธารมาเนี่ยนะหุ้นขึ้นตลอดมีอยู่ช่วงไม่กี่วันสองวันตกนิดเดียวแล้วพุ่งกันแบบตอนนี้มาเกือบ150จุดนะรวมแล้วสูงมากนะครับสูงมากในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาดูอะไรก็ดีไปหมดตอนนี้นะถ้าที่ผมดูนะมันมีโอกาสประชาชนก็มีความหวังคืออย่างนี้นะครับฝ่ายที่ไปร้องไปอะไรต่างๆนี่ลดไว้บ้างเถอะนวัตกรรมทั้งหลายลดไว้บ้างเถอะถึงเวลาคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณมาเจออย่างนี้คุณอยากจะเจอเหรอใช่ไหมพวกนี้ไม่คิดเลยเราเป็นกติกาที่เป็นแบบนักกีฬาหน่อยสิตอนนี้ทีมนี้เขาเล่นก็ให้เขาเล่นไปเทมหน้าเราชนะประชาชนให้เราไม่อนัดเรามาบริหารเราก็ทำให้มันดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังและปรารถนาอนี่นายกอุ้งยิงนะครับก็รัฐบาลก็จะไปได้สวยในขณะนี้เนี่ยทีนี้ครับผมอยากจะต่างนิดหนึ่งก็คือว่านโยบายหลายอย่างที่ออกมา10นโยบายเร่งด่วนน่าสนใจทั้งหมดเลยนะการปรับหนี้ครัวเรือนอย่างนี้นะเห็นไหมฮะการดำเนินการเกี่ยวกับด้านต่างๆท่านไปดูกันแล้วกันหลายด้านเนี่ยผมดูแล้วถ้าพร้อมในส่วนนี้แล้วเนี่ย SME มันจะทำช่วยเหลือ SME มันจะให้ลืมตาอ้าปากได้เวลาเรามองเนี่ยนะครับเวลามองรัฐบาลเราต้องมององคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องผมชอบอีกอันหนึ่งก็คือท่านนายกองค์ยิ่งนะครับท่านเนี่ยไปเจรจาพูดคุยกับเขาเรียกอะไรเทคโนแครดอะพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ระดับสูงอะเข้าไปหาเลยนะพูดคุยเลยนะเพราะว่าเราต้องการความร่วมมือจากรัฐจากข้าราชการรัฐบาลไม่สามารถทำอะไรเลยถ้าข้าราชการเกี่ยวว่างหรือต่อต้านนึกออกไหมฮะเขาก็มีกรอบของเขาก็มีการป้องกันของเขามีกติกาในการบริหารแต่ว่าข้าราชการก็มีความสามารถในการที่จะทำให้นโยบายของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดีเอาเป็นฟันเฟืองใช่และคนที่ทำได้ดีที่สุดคือนายกที่ทำให้เข้าใจกับจิตวิญญาณของราชการเอาท่านทักษิณบอกว่าได้รับความช่วยเหลือเลยท่านทักษิณบอกว่านายกกรุงยิ่งเนี่ยดีอีกอย่างนึงก็คือว่าท่านอายุน้อยเวลาไปไหนท่านยกมือไหว้ก่อนคือบางทีคนอายุมากเนี่ยยกมือไหว้ก่อนดีแล้วให้ข้าราชการยกมือไหว้ก่อนดีไงแต่ด้วยความเป็นอาวุโสน้อยส่วนใหญ่ไปคุยระดับที่ดีอายุก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับท่านก็ยกมือไหว้ก่อนแหละอันนี้คือนี่คือสิ่งข้อดีของความเป็นนายกดีที่มีอายุน้อยแล้วก็จะได้รับความร่วมมือครับบวกกับวิสัยทัศน์ที่ผมเชื่อว่าคุณอุ้งยิ้งเนี่ยยังไงก็แหละเพราะว่าการเป็นผู้นำเนี่ยสูงอยู่พอสมควรเลยนะแน่นอนไปก็แล้วกันนายกอุ้งยิ้งเนี่ยเขาเป็นลูกท่านนายกทักษิณและได้เห็นเครื่องการสิ่งปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการเมืองเรื่องที่เกิดกับคุณพ่อเรื่องภาวะการที่เขาตามการเมืองมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้เห็นอยู่แล้วดูสายเลือดเพราะฉะนั้นการที่ตัวเองจะบริหารราชการแผ่นดินและพร้อมกับตัวเองเป็นคนที่มีอายุน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นรวงข้าวที่ข้าวเต็มรวงท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นรวงข้าวผมเห็นมันตั้งแต่เด็กคือรวงข้าวนะครับเวลามันมีรวงเต็มแล้วเนี่ยมันจะหนักมันจะโค้งลงแต่ถ้ารวงไหนที่มันไม่มีข้าวนะครับมีแต่แกลบเลยนะครับมันจะชันขึ้นชี้ขึ้นฟ้าชี้ขึ้นฟ้าข้าวรวงข้าวที่มีคุณค่าคือที่น้อมลงสู่ดินการอ่อมน้อมถ่อมตนเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราแม้มีท่านมีอำนาจแต่ท่านก็อ่อมน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ราชการใช่ไหมสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดรัฐบาลนายกอุ้งอิงไปได้สวยคือในแง่มุมของวิสัยทัศน์หรือว่านโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมาอันนี้คือเป็นแกนกลางตัวสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนที่จะเห็นภาพได้คือหมายความว่าที่ประกาศนโยบายพรรคร่วมต้องเข้าใจอย่างนะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่
เขาเรียกว่าหลายพรรคการเมืองครับนะครับเหลือฝ่ายค้านอยู่ไม่กี่พรรคนะที่เหลือเป็นรัฐบาลนะใช่ไหมเหลือฝ่ายค้านอยู่ไม่กี่พรรคนะครับล่าสุดก็พรรคลุงก็ไปเป็นฝ่ายค้านก็จะเหลือไม่กี่พรรคนะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมที่ค่อนข้างหลายพรรคแต่ว่าถ้าดูเสถียรภาพรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยผมมองว่ายังมีความเข้มแข็งในเสถียรภาพนะครับแต่ละฝ่ายพูดคุยกันเนี่ยคือไม่เห็นช่องโหว่ความขัดแย้งอาจารย์ก็เห็นมาที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นช่องโหว่ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนะถ้าเทียบกับในยุคก่อนหน้านี้นะความขัดแย้งค่อนข้างจะเห็นค่อนข้างจะเห็นชัดคือความขัดแย้งระหว่างพรรครัฐบาลเนี่ยนะครับไม่เห็นมองไม่เห็นไม่มีแต่ละพรรคที่เข้ามาร่วมรัฐบาลมีความพอใจพอใจยังไงเห็นยังไงไหมครับก็นี่ไงพอท่านนายกเศรษฐาต้องพ้นออกไปครับแล้วมาเจรจากันมาปรากฏว่าทุกพรรคบอกว่าขอที่เดิมก็ไม่ใครขยับไม่เรียกไม่ร้องนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นความที่จะก่อให้เกิดความผุซ่อกร่อนบ่อนทำลายภาษาใหม่อยู่เลยนะในพรรคในพรรครัฐบาลก็จะไม่มีในขณะนี้เนี่ยผู้ที่เข้ามาร่วมรัฐบาลมีความมุ่งมั่นว่า3ปีที่เหลือเนี่ยเขาจะสร้างผลงานเป็นโอกาสแล้วเป็นโอกาสที่ฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยตอนนี้นะได้มีการสร้างผลงานแล้วรัฐบาลที่แล้วเนี่ยของคสช.มาแล้วก็มาเป็นเลือกตั้งมาครั้งนู้นนะปี62อ่ะนะครับผมก็ยังถือว่ายังไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกมาคราวนี้ยังพอที่จะไปได้ประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วประชาชนก็เห็นชัดเลยว่าพรรคเคยเป็นรัฐบาลในคราวที่แล้วเนี่ยครับคะแนนมาไม่กี่คะแนนอ่ะแสดงว่าประชาชนสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลพรรคประธานโทษตัวแทนของประชาชนแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคที่เข้ามาร่วมกันนี้ต่างรู้ว่าเป็นโอกาสที่จะต้องสร้างผลงานในการเลือกตั้งคราวหน้าอย่างที่ผมบอกเป็นส.ส.แล้วก็อยากจะเป็นอีกไม่มีใครเป็นส.ส.แล้วบอกว่าขอเลิกถึงจะเลิกก็เอาลูกเอาหลานเอาเมียมาต่อนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยนะครับแถลงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องที่ออกมานั้นนี่ครับที่คุณนุ้งยิงแถลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวก็สนใจครับการท่องเที่ยวตอนนี้เข้ามาเยอะมากเออนะครับเขาพยายามจะรองรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวรู้สึกจะเพิ่มหลายเท่าตัวนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลนี้เขามองประเด็นนี้อยู่จัดการเรื่องพลังงานลดพลังงานลดราคาปรับโครงสร้างหนี้ส่งเสริมปกป้องประโยชน์ SME ผู้ประกอบSME ผู้ทำสั้นลดราคาพลังงานสาธารณูปโภคนำเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่น Entertainment Complexอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไอ้ entertainment complex เนี่ยนะครับโอ้ฝ่ายตรงข้ามนะครับตีกันใหญ่แล้วว่ามันจะสร้างอะไรไหมครับสร้างคาสิโนบ่อนการพนันให้มันเกิดขึ้นแล้วบอกว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็เคยยกเลิกไปแล้วแล้วคราวนี้จะกลับมายังไงพูดเหมือนกับว่าประเทศไทยไม่มีการเล่นการพนันแต่นึกเอาไว้รถไฟสวนกันยังเล่นเลย ผมได้สนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะไอ้คาสิโนเนี่ยนะตอนหลังมาแนวความคิดว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นนับถึงศาสนาอะไรนะ มีสถานคาสิโนเกือบทุกประเทศใช่รอบประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไปอ้างสมัยก่อนเนี่ยชอบอ้างเรื่องเราเป็นเมืองพุทธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพนันมันไม่ควรจะมีแต่ก่อนก็ต้านกันมาตลอดเอาไปเอามาผมถามว่าพม่ากับไทยใครเคร่งพุทธมากกว่ากันพม่าเคร่งกว่าเยอะประเทศลาวก็เคร่งศาสนาพุทธมากกว่าไทยเยอะปรากฏว่าทั้ง2ประเทศมีหมดแล้ว
ต่เหลือประเทศไทยเนี่ยที่ยังไม่มีในเมื่อการพนันมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ฮะเราไม่สามารถจะเลิกเปลี่ยนแปลงในความเป็นมนุษย์ในเรื่องการพนันนี้ได้ครับเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมนุษย์นะ อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่อย่างที่อาจารย์บอกว่ารถไฟสวนกันยังเสียงกันเลยขับรถไปเนี่ยน่าไล่กันบอกว่าข้างหน้าเนี่ยท้ายรถเลขคู่เลขขี่วันนี้ผมว่าฝนตกแน่เอาไหมพนันกันไหมพนันแล้วแค่ฝนจะตกหรือฟ้าจะร้องนี่เมื่อเกิดมีความเห็นต่างนั้นก็พนันได้ทีนี้หลายประเทศมันก็เลยคิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นเพื่อว่ารัฐจะได้ไปควบคุมครับบอกเฮ้ยให้เข้ามาเล่นใครเข้ามาเล่นได้บ้างเล่นแบบไหนต้องไม่โกงกันนะแล้วเงินที่เอามานี่ก็ต้องเสียภาษีรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้เขามีกติกาควบคุมแล้วก็ในที่ดูทั้งหลายทั้งปวงนะครับบอกว่าบางมีการศึกษาหลายการศึกษาเขาไม่เคยเห็นความเชื่อมโยงสำคัญอย่างไหนมีอย่างมีนัยยะสำคัญว่าเมื่อเกิดบ่อนคาสิโนแล้วเนี่ยมันเกิดปัดอาชญากรรมสูงขึ้น มันไม่มีนัยยะสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาบอกว่ารัฐมีรายได้รัฐควบคุมการเล่นการพนันได้รัฐมีรายได้จากการพนันแล้วเนี่ยรัฐสามารถเอาไปลงทุนในด้านต่างๆได้แล้วรัฐสามารถเอาเงินเนี่ยที่ได้จากคาสิโนนี่นะมาใช้สำหรับในการที่จะให้การศึกษากับประชาชนว่าอย่าไปให้เยาวชนเนี่ยอยู่อย่าไปเล่นการพนันนึกออกไหมอย่างเป็นระบบแล้วก็ให้ความรู้ใช่แล้วคนที่เล่นการพนันเนี่ยนะครับติดการพนันมาเนี่ยรัฐก็สามารถใช้เงินไปดูแลไปรักษาเขาให้เขาพ้นจากสภาวะของการติดการพนันแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีเราไม่มีเรื่องนี้เลยไอ้ใครติดการพนันต่างๆรัฐต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องนี้แต่รัฐไม่ได้จากเรื่องการพนันเลยมีการศึกษาของใครของสังสิทธิ์วิทยาสันเนี่ยที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับว่าโอ้โหเงินการพนันเนี่ยนะครับบ่อนเนี่ยนะครับมันเป็น 700-800 ล้านนะท่านอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดมหาศาลมหาศาลมหาศาลเอายกขึ้นมาบนโต๊ะเด็กและสวยก็มหาศาลสวยมหาศาลเนี่ยเอาสวยขึ้นมาบนดินอ่าส่วนที่ว่ามันเนี่ยในตรงนี้เนี่ยที่มันใต้กันอยู่ทั้งหลายเขาบอกว่าเพราะว่าคนที่มันมีอำนาจทางด้านนี้แล้วได้รับการส่วนเนี่ยที่ไม่อยากให้เป็นทีนี้ความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับไอการที่จะมีพัฒนาการอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า entertainment complex ใช่ไหมเป็นสถานเริงรมที่จะให้บริการในหลายๆด้านในบริเวณตรงนั้นน่ะไม่ใช่มีเฉพาะคาสิโน entertainment ก็คือสถานบันเทิงเป็นศูนย์รวมของสถานบันเทิงใช่คาสิโนเป็นเพียงไม่ถึง 30% ไม่ถึงจ้าไม่ถึงครับผมจะเล่าให้ฟังอ่ะนี่ผมเรียนอยู่นิวยอร์กแล้วผมไปเล่นอยู่ที่Atlantic City ตรงนั้นมันเป็นนี่แหละคาสิโนนี่แหละฮะ Entertainment Complex มันก็จะมีทั้งอะไรแหละมีโรงมีอะไรครับร้านอาหารมีโรงละครมีโรงมวยมีกิจกรรมต่างๆฮะมากมายหลากหลายในบริเวณนั้นเวลาเขาไปนะครับลูกเต้าเมียไปนะครับไปเอาเมียไปเล่นอยู่ชายหาดไปดูเลยเขาเป็นแต่งตรงแต่งตัวหัวก็ไปแท็กเขาถือว่าเป็นการ recreation คือเป็นการพักผ่อนรีแลกซ์ไม่ได้เล่นแบบเอาเป็นเอาตายแล้วมีอะไรเงินพอสมควรแล้วก็เล่นสุดผมไปที่ผมตั้งไว้200เหรียญได้ถูกไม่เป็นไรจบกันแต่ประโยชน์ที่จะได้จากอันนี้นะครับที่ท่านอาจารย์พูดถึงไอสถานรวมจะเรียกอะไรบริการนี่นะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็คือแหล่งบันเทิงศูนย์รวมของแหล่งบันเทิงไปที่นั่นต้องมีความสุขไม่มีความทุกข์ลงนั้นบ้านเรามีลงนวดด้วยนวดใช่นวดอะไรแล้วไทยมาซาสเนี่ยนะไทยการนวดของไทยแบบไทยเนี่ยเป็นเชื่อเรื่องลือทั่วโลกเลยคุณมาแล้วเราจัดการตรงนี้ได้ได้ภาษีได้คนทำงานนะคนรถก็จะมีคนโบกรถก็มีคนทำงานทำความสะอาดสะอาดคนแจกไพ่คนอะไรได้งานกันทั้งแล้วไม่ใช่คาสิโนอย่างเดียวนะอาจารย์ถ้าดีคุยเพราะผมเป็นอนุอยู่ตอนนั้นคือมันรวมถึงการแข่งวัวแข่งม้าแน่ๆแข่งหมาแข่งแมวนะทุกอย่างเลยอยู่ในมันก็อยู่ตรงนั้นให้เป็นศูนย์รวมได้ถ้าเป็นแหล่งใหญ่จะคือผู้ใดเข้าไปที่นั่นปุ๊บเนี่ยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างใหญ่อยู่ที่นั่นหมดเป็นคอมเพล็กซ์ที่คือไหลก็ไปตรงนั้นน่ะเอาใครอยากจะไปเล่นก็เล่นไปได้สตังค์เล่นมาก็มากินก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยการกินนะไปที่ Atlantic City นะมีฝรั่งจะคอยงัดไอ้นี่ให้ผมอ่ะอะไรไอ้
หอยนางรมใหญ่ๆอ่ะกินฟรีฟรีหมดในนั้นนะแต่บ้านเราจะทำฟรีหรือเปล่าผมไม่รู้ก็ต้องฟรีแต่เราต้องทำตรงนี้คือรัฐควบคุมได้ควบคุมการเล่นได้รัฐมีรายได้แล้วก็ไม่งั้นไอ้ข้างบ้านรอบบ้านมันทำไปหมดเลยถ้าคนผ่านมาที่จะไปเล่นดินะครับบ้านเราไม่ได้อะไรเลยได้แต่ค่ากาแฟกินระหว่างทางเขาบอกว่าส่วนใหญ่ประชาชนเขาก็อยากให้มีอยู่แต่คนที่ไม่อยากให้มีคือตำรวจเขาว่างั้นเอาละพัฒนาการมาถึงเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเป็นเรื่องของการจัดการอ่าฮะใช่นะแล้วการจัดการในสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันทำอะไรได้เยอะมากมายความรู้มีเยอะมากมายผมจะเห็นว่ามีแต่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นควบคุมได้มีรายได้ภาษีเห็นไหมถูกต้องทุกอย่างนี่นะครับเองเรื่องกรรมการมาดูเดี๋ยวประชาชนมาดูเองว่าจะเอาจะแบบไหนไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นบริหารจัดการได้ขอมีตังค์เถอะไม่ยากอะไรเป็นเรื่องการจัดการอะไรเมื่อนโยบายในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลก็จะทำตรงนี้แล้วยังจะมีอีกเรื่องแลนด์บริดจ์อีกอ่ะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเชื่อมโยงระหว่างอันดามันมาทางฝั่งอ่าวไทยอ่ะครับเงินลงทุนมหาศาลสังเกตไหมครับรัฐบาลชุดนี้ไม่ค่อยคิดเรื่องงบประมาณจะเอาจากไหนยังไงในเมืองไทยไม่ค่อยห่วงเขาจะเอาจากข้างนอกมาไม่ห่วงเรื่องการหาเงินอาจจะตำหนิติโดนบางคนตำหนิโอ้ยเอามาอย่างนั้นอย่างนี้มาติดนั่นไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยนะแต่มาดูลึกๆนะครับที่มันจะประโยชน์ให้เกิดขึ้นเราเนี่ยแน่ๆหนึ่งนะครับเราเนี่ยประเทศเราก็เหมือนบ้านนี่แหละครับที่เราก็มีบ้านใกล้เคียงหลังเคียงกันเยอะแยะมีอยู่ตามห้างอยู่ตามเมืองอยู่ตามต่างๆเราจะธุรกิจดีอะไรดีมันก็ต้องข้างบ้านเขาเนี่ยแหละเขาต้องดีขึ้นไปด้วย เรื่องของในอนาคตเนี่ยโลกนี้เป็นโลกของโลกนะเป็นโลกของเลยแล้วนานาชาติและไร้พรมแดนเป็นนานาชาติมันไม่ใช่เรื่องพรมแดนไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องว่าทำยังไงที่ทำกินร่วมกันให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะผมว่านี่รัฐบาลก็มาถูกทางในเรื่องนี้ผมเลยคิดว่านายกองเองเนี่ยรัฐบาลนี้ไปได้สวยก็อันนี้ผ่านมาไม่กี่วันนะหุ้นขึ้นขนาดนี้นะโดยหลักถ้ามีกระแสมีระเบียบกฎหมายที่เคร่งครัดขนาดนี้ปกติหุ้นมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะยุ่งยิ้มเรื่องจริยธรรมเนี่ยหุ้นเขาก็มองอยู่แต่นี่ปรากฏว่าเขามีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จากนโยบายนะครับจากการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีที่ปรึกษาที่ก็มือระดับพรรคการทั้งนั้นอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความเชื่อมั่นใช่ไหมเกิดความเชื่อมั่นว่ายังไงก็สามารถขับเคลื่อนประเทศนี้นะครับขับเคลื่อนหรือขจัดความยากจนของพี่น้องประชาชนได้เขามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงนะหุ้นมันถึงขึ้น GDP มันถึงขึ้นนะมีแต่แบงค์ชาติบางบอกว่าไม่ต้องมองที่ GDP เนี่ยคุณพี่ชัยนฤพันธ์เนี่ยโตอยู่นี่โตอยู่3เรื่องว่าทำไมแบงค์ชาติไปดู GDP ได้ไงก็ต้องดูคือเวลาตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยถ้ามองเหมือนมันไม่ไหวอยู่นะครับถ้ามองเหมือนก็ตอนนี้เหมือนแผ่นดินที่กำลังแห้งแล้งเนี่ยเหมือนก็ไม่มีชีวิตแหละแต่ว่าพอเริ่มดิจิทัลวอลเล็ตแดดนะเงิน 10,000 ลงไปนะมันลงไปมันเหมือนฝนที่ลงมาครับชุดแรกอะท่านอาจารย์ที่ออกมาเพราะฝนลงมาอะไรเกิดตามพื้นฟื้นแล้วต้นมงต้นไม้ออกมาหอยก็มาเห็ดก็ออกมานะสัตว์ต่างๆก็ออกมาจะลดเติบโตขึ้นไปถ้าฝ่ามันมาเรื่อยๆนะฝนมาเรื่อยๆมันก็จะเกิดการเจริญนี่เทียบไปฝั่งเทียบว่าทุกอย่างที่เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันคือเศรษฐกิจในแต่ละห้วงในแต่ละอย่างแล้วเมื่อย้อนหลังไปบอกว่าที่เขาคิดบอกว่าเอาฝ่ายดีมานด์ไซด์เอาฝ่ายอุปสงค์เนี่ยเป็นหลักเริ่มมีเงินก่อนแล้วทุกอย่างจะกระตุกไปเออผมก็เห็นด้วยนะท่านอาจารย์เอออันนี้ผมก็เลยว่ารัฐบาลนี้จะไปได้สวยไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเชียร์แต่พื้นตะพือแต่อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับกติกาประชาธิปไตยเวลาประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยให้ในแต่ละห้วงของรัฐบาลเขาทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มที่แล้วคอยดูเราก็คอยดูดูในเรื่องที่มันหนักในเรื่องที่จะคอร์รัปชันก่อให้เกิดความเสียหายไอ้นั้นเอาเลยครับ
ดูในเรื่องที่จะทำให้ประเทศชาติล่มจมเอาเลยเห็นเป็นชัดเจนเห็นนะเออดูในเรื่องที่ชาติขาดความมั่นคงเอาเลยแต่ไม่ใช่บอกว่ามินิฮัทไปแจ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหยุ่งยากผมนี่ขำนายกดีทำมินิฮัทบอกว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยคุณคิดได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันตีความยังไงก็ไม่รู้ไม่มันจะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงมันไม่ได้คำมินิฮัทคือการส่งใจส่งความรักส่งความคิดถึงมันเป็นเรื่องคือจะผิดจริยธรรมมันต้องเจตนากระทำผิดจริยธรรมนะจ๊ะรู้ไหมมันถึงจะผิดจริยธรรมไอ้คำมินิฮัทมันไม่ได้มีเจตนาเรื่องของการผิดจริยธรรมบอกว่าแม้นี่แต่งเครื่องแบบใส่ชุดขาวเป็นข้าราชการทำมินิฮัทไม่ได้ผิดจริยธรรมอย่างไรแม้คนร้องคิดได้ยังไงไม่เข้าใจประเทศไทยเนี่ยเสียอย่างนะแต่ว่าก็ฟันฝ่าไปละข้างหน้าก็ตอนนี้เนี่ยก็เราสองคนก็มาแลกเปลี่ยนพูดในความคิดของเราคิดว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลนายกกรุงอิงเนี่ยไปได้สวยก็มาแชร์กันครับขาดตกบกพร่องเกินยังไงก็แล้วแต่เราพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรแอบแฝงคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นก็เวลาก็ครบถึงเวลากำหนดแล้วนะครับขออนุญาตที่จะกราบลาทุกท่านไปพร้อมกันนะผมท่านกับท่านอาจารย์ดร.จำนงชัยมงคลและผมวิชวลวรรณโนขอกราบลาท่านไปในคราวนี้นะครับขอกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ